สวัสดีครับผมแมวจิรศักดิ์ครับโอ้โหสไตล์การแต่งตัวของผมมันไม่มีสไตล์เลยครับหยิบอะไรได้ก็ใส่นะฮะปกติเนี่ยผมจะใส่ขาก๊วยหรือซ้ำไปแต่ว่าวันนี้ออกมาข้างนอกมาร้านเดี๋ยวเด็กๆ เขาจะไม่ยกมือไหว้นะฮะก็เลยต้องใส่ยีนส์มาหน่อยจริงๆผมเป็นคนชอบสปอร์ตนะฮะแต่งตัวออกมาแล้วเสร็จปุ๊บเย็นไปวิ่งต่ออะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนั้นนะกางเกงขาสั้นใส่รองเท้าผ้าใบตั้งแต่เข้าวงการมาการแต่งตัวผมมันเปลี่ยนไปแบบอย่างสิ้นเชิงจะเล่าให้ฟังจะเผาตัวเองให้ฟังแต่ก่อนเนี้ยตอนสมัยเรียนรามอยู่นะฮะกางเกงผมจะเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มันป่องๆอ่ะพวกแรปสมัยก่อนแล้วก็เอวสูงใส่ขึ้นมาแล้วเป็นเสื้อเชิ้ตติดกระดุมข้างบนตัวข้างบนผอมๆข้างล่างป่องๆแล้วถือชีพรามแล้วเวลาเดินก็จะเดินลักษณะคล้ายๆเงี้ยเดินแบบว่าตัวจะโค้งๆหน่อยประมาณว่าเดินผ่านป้ายรถเมล์แถวไหนก็อาจจะรอดชีวิตหรือเปล่านะฮะหลังจากนั้นผมก็เลยเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองมาเรื่อยๆจากกางเกงที่ป่องๆก็เริ่มเป็นเดฟเสื้อก็ยังเป็นเชิ้ตอยู่ดีไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอารมณ์วัยรุ่นของผมมันไม่ได้คิดถึงเสื้อยืดเลยนึกไม่ออกเลยครับว่าจิรศักดิ์ถ้าวันนี้แต่งตัวแบบตอนสมัยเรียนรามมันจะเกิดไหมอ่ะถ้าเกี่ยวกับแฟชั่นดนตรีของที่ซื้อบ่อยผมเป็นคนไม่ค่อยใช้ตังค์ส่วนใหญ่ภรรยาผมเป็นคนใช้ ผมก็เสื้อก็จะเป็นพวกเสื้อแบบวงดนตรีที่ผมชอบที่เป็นเสื้ออย่างเนวาน่าเงี้ยชอบเนวาน่าแต่ก็ไม่ได้ถึงข้างใครบอกว่ามีเป็นคอลเลกชันเต็มตู้อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็เสื้อแขนกุดที่แบบว่ามีสลิปน็อตมีพอดิจี้มีเนวาน่าบ้างตามสไตล์วัยรุ่นนะก็มีเสื้อยี่ห้อหนึ่งนะฮะมียี่ห้อเหมือนกันซื้อมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันน่าจะแขนกุดก็เลยตัดหลังจากนั้นมาชีวิตเปลี่ยนครับภรรยาด่าทุกวันเสียเงินไปตั้งเยอะทำไมไม่ไปซื้อเสื้อแขนกุดแต่ซื้อเสื้อมีแขนเพื่อที่จะมาตัดแขนบังเอิญมันชอบตัวนี้แต่มันจะดูดีมากถ้าแขนมันกุดแต่ก็ลืมนึกไปถึงผลกรรมที่จะตามมาภรรยาด่าทุกวันก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมเป็นร็อกพอเพียงนะฮะไม่ใช้ของแพงยังไงก็ฝากผลงานเดือน6อกหักด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ทุกช่องทางของโมโนมิวสิกนะครับแล้วถ้าเกิดสงกรานต์นี้คุณไม่รู้ว่าจะไปไหนนะฮะวันหยุดไม่รู้จะไปไหนนะครับขอเชิญที่ติงไทโฟ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 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่4 โมงเช้าแก่มากตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะครับผมหยุดทุกวันอังคารที่2และ4ของเดือนนะครับผมเรียนเชิญครับ